ม็อบประชาชนปลดแอกเตะโดงนักศึกษาสายล้มเจ้ารัฐบาลผ่อนกระแสยอมแก้รัฐธรรมนูญหมอลักฟันทงดวงเมืองยามนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงฟองสนานจับดวงลุงตู่หากยื้อถึงพฤศจิกาดวงชะตาจะฟื้นคืน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มเจียพัแคสครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนๆนข่าวประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิท์เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพริชิวรักษ์หรือเพนควินนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ฮึกเหิมอาหางกา ประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อพุ่งเป้าไปที่สถาบันเบื้องสูงเป็นข้อเรียกร้องที่ทะลุกรอบไล่รัฐบาลฉีกกรอบนูนไปถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามุ่งล้มสถาบันโดยตรงทําให้เกิดกระแสตีกลับมีการต่อต้านจากสังคมโดยรวมเพราะรับไม่ได้ล่าสุดการชุมนุมในนามกลุ่มประชาชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคมแกนนําจึงกลับมาโฟกัสที่3ข้อเรียกร้องเดิมก็คือ 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ 3. ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แถมพ่วงด้วย2จุดยืนคือต้องไม่มีการรัฐประหารและไม่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยตัดประเด็นล้มเจ้าและการปราศัยจับจ่วงลุ่งละเมอสถาบันออกไปขณะที่เพนกวินและรุ้งซึ่งเป็นตัวแทนกระบวนการนักศึกษาสายล้มเจ้าก็เข้ามาในที่ชุมนุมด้วยและเตรียมจะขึ้นเวทีปราศัยประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อแต่ก็ถูกกันออกไป จึงทำได้แค่แจกไปปลิว10ข้อเรียกร้องดังกล่าวในที่ชุมนุมก่อนที่จะกลับบ้านโดยอ้างว่าไม่สบายเมื่อจุดยืนของการชุมนุมกลุ่มประชาชนปลดแอกกลับมาเน้นที่แก้รัฐธรรมนูญและไล่รัฐบาลโดยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลน,นี้มาจากการสืบทอดอำนาจเผด็จการโดยมีรัฐธรรมนูน2160เป็นเครื่องมือจึงได้รับการตอบรับจากมวลชนที่มาร่วมชุมนุมที่เห็นด้วยกับการต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นจํานวนมาก กระแสต่อต้านรัฐบาลยังลามไปถึงโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับมัธยมที่มีการชู3มนิ้วเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านอำนาจเผด็จการระหว่างการคารพธงชาติในตอนเช้าพร้อมทั้งมีการโพสต์ภาพติดแฮชแท็กโรงเรียนหน้าเขาไม่เอาเผด็จการจนกระแสที่ว่านี้พุ่งพรวดในโลกโซเชียลประเด็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อสกัดการสืบทอดอำนาจจึงพุ่งไปที่อำนาจและที่มาของสมาชิกกุฎิสภาโดยกลุ่มประชาชนปลดแอกขี่เส้นตายว่า ภายในเดือนกันยายนนี้ถ้าสวยังนั่งอยู่ในสภา250คนไม่มีการแก้ไขอะไรก็จะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกความหมายก็คือให้ยกเลิกรัฐมนูญมาตรา269ถึง272เพื่อเลาะสวตามบทเฉพาะการทั้ง250คนออกไปซึ่งเรื่องนี้พรเพชรวิชิตโชรชัยประธานวุฒิสภาบอกว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะให้เละ250สว,วภายในเดือนกันยายนนี้เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐมนูญอยู่ สวทุกคนเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจะไปะใช้มาตรามาตราอะไรบ่งบอกไม่ได้ว่ามาจากอำนาจอะไรก็คงจะไม่ได้พอเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนทั้งหมดด้วยการทำประชามติดังนั้นจะให้ลดสวาภายในเดือนกันยายนนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขณะที่สวคำนูลสิทธิสมานก็ได้อธิบายถึงข้อกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขบังคับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 ไม่ว่าจะแก้มาตรา25 6จะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอหรือไม่หรือจะแก้รายมาตราจำเป็นต้องมีเสียงของสวอย่างน้อย1ใน3ก็คือ84คนให้ความเห็นชอบทั้งในวาระที่1และวาระที่3ถ้าไม่ทำตามนี้ก็มีแค่2วิธีก็คือรัฐประหารอีกครั้งเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้ง2ทางมีโอกาสที่จะนำไปสู่สงครามการเมืองและทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเห็นควรให้ใช้เวทีรัฐสภาที่เป็นที่แก้ปัญหาเพราะเชื่อว่าสวาทุกคนพร้อมพิจารณาอย่างรอบด้านรอบครอบเพื่อลงมติตามผลประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าจะให้สวแต่ละคนบอกในตอนนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขก็คงยังไม่สามารถบอกได้เพราะยังไม่เห็นโจทย์หรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนเพิ่มเติม,ตมที่มีการเสนอกันมาแล้วก็ล่าสุดครับ สมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาพร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยกเว้นตัวแทนจากพรรคก้าวไกลก็ได้ร่วมกันยื่นยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ต่อชวนหลีกภัยประธานสภาแล้วโดยเห็นว่าจะต้องแก้ไขามาตรา256และตั้งสะส,ะสะรขึ้นมาพิจารณากันใหม่ส่วนร่างพรบรประชามติซึ่งจะเป็นต้องมีก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกำลังพิจารณาและจะมายื่นตามภายหลัง นี่ก็เป็นไฟบังคับครับว่าก่อนแก้ไขรัฐนูญต้องมีพรบรประชามิติก่อนเพราะเมื่อแก้รัฐนูลแล้วต้องผ่านประชามิติจึงจะมีผลบังคับใช้เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐนูลครั้งนี้คงมีหลายฉบับโดยในสิ่ของฝ่ายค้านนั้นแน่นอนว่าต้องมีร่างต้องมีร่าง,ง,งของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนหลักในการนําเสนอซึ่งประเด็นใหญ่ก็จะอยู่ที่การตัดที่มาของสอวอและอำนาจที่ให้สอวอร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและอาจจะมีร่างของพรรคก้าวไกลเสนอเข้ามาด้วย ซึ่งก็ต้องจับตาว่ามีประเด็นที่ล่อแหลมเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงด้วยหรือไม่ส่วนร่างของฝ่ายค้านที่จะเสนอเข้าไปประกบก็คงต้องรอดูผลการศึกษาของกรรมธิการวิสามันที่ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรมนูญที่มีนายปริพันธ์สาวิรีรัฐวิภาคเป็นประธานซึ่งก็จะมีการกําหนดรายงานต่อสภาในวันที่9กันยายนาน,นี้ครับส่วนท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นั้น จุริลนลักษณะวิสิทธิ์หนพัฒก็แย้มออกมาว่านอกจากการแก้ไขมาตรา2 5 6แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่กําลังพิจารณาก็คือเรื่องการตั้งสสรเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนการกระจายอานาจเรื่องระบบเลือกตั้งที่ควรยกเลิกบัตรใบเดียวและก็เรื่องของบทเฉพาะการก็คือสอวนอ,อ,อกจากนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะมีร่างที่ประชาชนเสนอเข้ามาร่วมด้วยครับแน่นอนรับว่าแต่ละร่างนั้นที่ฝ่ายแต่ละฝ่ายล้วนนําเสนอมาย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ซึ่งภาพรวมของเนื้อหาก็คงจะหนีไม่พ้นการทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนเองเป็นหลักก็ต้องจับตาครับว่าการแก้ไขรัฐมนูญทครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรจะไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนหรือไม่ ว่ากันด้วยการเมืองร้อนๆร,ระหว่างรัฐบาลกับม็อบเยาวชนที่เขย่าวขวัญกันสนันโซเชียลจนแฮชแท็กที่มีคำว่าไล่เผด็จการชั่วโมงนี้นั้นฮอตฮิตติดเทรนแทบจะทุกอันครับเช่นแฮชแท็กภูเขาวต้านเผด็จการหรือแฮชแท็กต้านโรงเรียนหน้าเขาไม่เอาเผด็จการดูดูแล้วลุงตูพ่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ปกติก็ติดตามโซเชียลก็คงจะพอจะทราบกระแสสังคมส่วนหนึ่งว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรกัน เหตุที่ม็อบฮอตฮิตก็เชื่อกันว่าหลังม็อบตัดประเด็นจากช่วงเบื้องสูงที่สังคมส่วนใหญ่รับไม่ได้ออกไปมาโฟกัสชัดๆที่3ข้อเรียกร้องที่มีข้อที่ 1. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตยข้อที่2รัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูนใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริงและข้อที่ 3. รัฐบาลต้องยุบสภาเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนเองได้อีกครั้ง ก็ทำให้ม็อบนั้นมีแนวร่วมมากขึ้นถ้าจะว่ากันตามตรงก็เป็นเรื่องที่สะท้อนว่ารัฐบาลลุงตู่นั้นมีคนไม่ชอบและก็ไม่ทนเยอะขึ้นแต่คำถามที่สำคัญก็คือภายใต้เส้นตายที่ม็อบขีดเอาไว้ในเดือนกันยายนรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจต้องตอบสนองข้อเรียกร้องหาไม่แล้วม็อบจะยกระดับการชุมนุมใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาดูกันที่ผู้ยังรู้หรือโหราจารย์กันสักนิด เริ่มจากลักษรจราชสีหรือลักษณ์เลขาธิเทศโหราจารย์ชื่อดังเจ้าของลีลาท่าทางหมอลักษ์ฟันธงได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าตามดวงชะตาเมืองยามนี้แล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงชัดเจนอยู่แล้วและก็ตามด้วยความเห็นว่าขอยืนยันเป็นการขอยืนยันการเป็นประชาชนในประเทศนี้ศรัทธานิยมในระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบของไทยโดยมีองค์พระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแผ่นดิน ไม่นิยมศรัทธาในระบอบเผด็จการหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพราะประเทศต้องเปลี่ยนแปลงแต่ต้องยึดหลักไม่จับจ้วงล่วงเกินสถาบันไม่ว่ากรณีใดๆส่วนจะให้มีการยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชอบธรรมยุติธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและให้มีการเลือกตั้งใหม่เอาเลยครับถ้ามให้ถูกต้องตามแนวทางนี้เต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้รับผลกระทบชัดเจนในยามนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงชัดเจนอยู่แล้ว ลงชื่อลักราชสีวัวเดียวกันนะครับ Facebook ของฟองสนานจามนจันนักจัดรายการวิทยุและโหวัวาจารย์ชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความอธิบายปรากฏการณ์ตรึงกำลังสองฝ่ายที่ทำให้สังคมเกิดความอึดอัดสาระสำคัญก็คือเป็นการเกิดขึ้นรอบสองรอบแรกเกิดขึ้นในช่วงหลังเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562ที่ผ่านมากว่าจะคิดคะแนนสสบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์และจัดตั้งรัฐบาลก็ใช้เวลานานมาก ปรากฏการณ์ครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม63ที่ผ่านมาครับจากการตึงกำลังลุกไล่กันระหว่างสองฝ่ายในเมืองที่มีประชาชนอยู่ตรงกลางปรากฏการณ์นี้อธิบายทางโหรว่าหัวหน้าดาวดีก็คือดาวพฤหัสต,ตรึงกำลังกับดาวเสาหัวหน้าดาวร้ายในดวงเมืองทางโหงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดาวสมศัพท์หรือตึงกาลังกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าดาวดีดาวร้ายตึงกําลังการถือว่ามีความอึดอัดเช่นดวงเมืองช่วงก่อนที่จะได้รัฐบาลหลังเลือกตั้งประชาชนอึดอัดงุดหงิดจนดาวสองดวงนี้แยกจากกันเรื่องค่อยลงเอยส่วนการตรึงกําลังกันในเมืองระหว่างสองฝ่ายรอบนี้จะเป็นอย่างไรและลงเอยแบบไหนอย่างไรนั้นการตึงกําลังรอบนี้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม63ทั้ง2ฝ่ายต่างพันผลัดกันรุกรับตลอด แต่พัศสาวหัวหน้าดาวร้ายจะเริ่มหยุดและเปลี่ยนท่าทีหยุดไล่ล่าดาวพฤหัสตั้งแต่ประมาณวันที่18กันยายน2563เป็นต้นไปจากนั้นประมาณวันที่22กันยายน63ก่อนหรือหลังเล็กน้อยที่ดาวพฤหัสหัวหน้าดาวดีที่ถอยหลังเพราะถูกพัศสาวไล่ล่ามาระยะหนึ่งจะสู้กลับด้วยพลังความดีด้วยกฎหมายด้วยสภาด้วยรัฐธรรมนูญแต่การต่อสู้ยังมีให้อื่นอัดใจต่อไปจนกว่าจะถึง13พฤศจิกายน63ไปแล้วเมื่อดาวพฤหัส จรย้ายเข้าราศีมังกรการตึงกำลังรอบนี้หรือแบบนี้จะหยุดลงใครทำอะไรก็เกรงใจพระจันทร์ประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองที่กำลังเป็นมนตรีจรที่เป็นที่พึ่งของเมืองด้วยบทจะไม่ยอมก็ไม่ยอมกันจริงๆถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทเลือทลไหลไปถึงประมาณ13พฤศจิกา63ชะตาที่กำลังตกอยู่ใต้คิ้วตอนนี้ก็จะเริ่มฟื้นคล้ายๆข่าวที่ได้ไปถ่ายรูปกับคณะหมอที่มาช่วยตอนเจอโควิด19 ส่วนจะไปถึงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับลีลาและฝีมือแล้วนี่คือคำที่โหนฟองสนานเข้าระบุการเมืองเรื่องโหราศาสตร์ก็จบลงด้วยประการละชนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์คุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวสารที่อัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันในอีกทุกหมวดข่าวและถ้าหากคุณผู้ชมคุณฟังมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือท่านมีโดยตรงถึงพอดแคสต์สามารถเสิร์ชหา MG r Podcast ได้ทันทีครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ